ใจอยู่ลูกหมาสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตรังเคฟิชชิ่งนะครับ EP นี้เราก็พาทุกท่านมาล่าเจ้าปลากระสูจิ้งจอกแห่งน้ำจืดเช่นเคยนะครับบริเวณนี้เรียกว่าสะพานส้มเฟืองนะครับผมก็เรามากันในช่วงเย็นแล้วนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือการหาปลากระสูเข้าลังนะครับเวลานี้น้องปลากระสูเขากำลังจะเข้าลังนอนแล้วครับท่านผู้ชมเราก็จะทำให้เลือกจุดตีได้ง่ายขึ้นจากจุดที่เราต้องตีสุ่มเยอะแยะใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็ทำให้เราตัดให้แคบลงตีในจุดที่น่าจะเป็นลังหรือที่ที่มันน่าจะเฝ้าหรือที่ที่มันน่าจะนอนนะครับผมก็กล้องโกโปรไม่ค่อยโอเคนะครับฮีทบ่อยช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรไปเลยครับท่านผู้ชมกล้องดับมีไซส์นะครับตอนนี้ดูเป็นผลงานได้หน่อยช็อตนี้ใครดูนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะมีแอบจิบเบาๆนะครับแต่เราก็ตกใจนะครับรีบนั่งยองแล้วแอบแกว่งๆนะครับท่านผู้ชมเผื่อมันยังเฝ้าอยู่นะครับโอเคครับเงียบก็ถอยหลังมาหน่อยนะครับกลัวน้องเขาจะเห็นเราครับท่านผู้ชมแล้วก็ลองบดดูอีกสัก 3-4 รอบนะครับถ้าไม่เป็นผลก็จบครับผมได้ขวัญแล้วแรงดีจริงๆขวัญเลยไม่ยอมครับนี่ครับข้อดีของเจ้าน้องกระสูคือแรงเขาดีเขาวิ่งหาน้ำตลอดเลยไม่ยอมเลยนะแรงดีมากไม่ยอมดึกตึงอยู่นะต้องสู้ครับอ
สวยพี่ยอมละยอมแล้วน้องยอมแล้วใช้ได้อยู่เราถ่ายรูปหน่อยนะฮะถ่ายรูปสักนิดกักตัวไว้ก่อนดีไหมเผื่อมีอีกสักตัวกักตัวไว้ก่อนให้เราครับดูจากสภาพเบื้องต้นก็น่าจะยังไม่เคยโดนเบ็ดนะฮะแน่นกินเต็มแอบซุกไว้ก่อนมีไหมโอเคซุกไว้ก่อนอยู่นี่ก่อนนะลูกนะใส่ดูดีกี่พักพวกมันกัดใช่ไหมฮะก็ตอนนี้เงียบแล้วไม่กัดแล้วก็ได้เวลาปล่อยเข้าไปละนี่เป็นซีฟี่ท่านผู้ชมความสุขเล็กๆของคนตกปลาขยายจอหน่อยปลาหน้าไหนดี
เฮ้ยกันได้หรอคุณเดียวถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยน้องเขาปล่อยไหมดูสิน่าจะไหวอยู่สบายไปแล้วบ๊ายบายมาเจอกันใหม่นะจ๊ะ